นั่นเพราะว่ามีสมาชิกของท่านได้ลงมือแสดงว่าเราลงมือแล้วยังไม่ถามผมไม่ได้แสดงจริงๆผมเป็นการนับใหม่การจัดการแม้จะเชื่อเนี่ยผมเรียนว่าพวกเราเคยประสบปัญหานี้มาตลอดและยุติปัญหาของพวกเราคือไม่มีเสียงนับใหม่แต่พวกเราได้วิธีการยืนขึ้นแล้วก็ถามแล้วก็แก้ปัญหาได้ทุกสิ่งจนประสบความสำเร็จแล้วก็แก้ปัญหานั้นเป็นวิธีการที่เราทำตลอดเราไม่ได้ใช้วิธีการนับหมายนี้ก็ผมที่ได้ในฐานะเวลาเราสมาชิกต้องเสียไปกับการนับหมายถ้าเราไม่ถึงมันไม่คุ้มกับการที่จะมีต้องได้จ่ายกับการเป็นการนั้นเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้นั้นเนี่ยเป็นผู้ต้องนับหมายพวกเราคิดว่าให้คนอื่นแล้วก็อาจจะเลือกวิธีอื่นมือวิธีของเราทำมากแต่ถ้ามีคนที่มาลงจากนี้ก็แสดงไงครับพวกเราจะเคารพในคนนั้นแล้วเราก็จะเลือกวิธีการของเราท่านประธานครับประธานอีกที่หนึ่งประธานนะครับ